กลับมาพบพกันอีกครั้งหนึ่งกับครูออฟในวิเคราะห์เจาะลึกโครงสร้างประโยคกับครูออฟซึ่งคราวนี้เป็นภาคที่3 2ค่ะซึ่งถือเป็นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์เจาะลึกโครงสร้างสําหรับภาคสานี้จะเป็นการสรุปสูตรอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราจบเนื้อหาไปหมดแล้วในภาคก่อนหน้านี้เราจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าในการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคมอีอะไรต้องทําบ้างซึ่ง พี่อ๊อฟรวบรวมมาให้แล้ว10ข้อด้วยกันจากนั้นพี่อ๊อฟก็มีประโยคสั้นๆมาให้อีก4ประโยคมาฝึกวิเคราะห์กันดูเป็นตัวอย่างพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเหมือนเดิมคะ่ะใครที่ยังไม่มีเอกสารไปโหลดเอกสารก่อนลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วแต่ถ้าใครมีเอกสารเรียบร้อยอยู่ในมือแล้วลุยกันเลยก่อนที่เราจะไปตะลุยโจทย์กัน สรุปด้วยกันอีกนิดนึงก่อนนะสรุปด้วยกันอีกรอบหนึงก่อนในการวิเคราะห์ประโยคนะพี่ได้สรุปมาใหม่เป็น10ข้อที่หนูต้องไปเช็คตัวเองข้อแรกเลยก็คือต้องหา subject และหา verb ของประโยคให้เจอเพราะนี่คือส่วนสำคัญแล้วก็อย่าลืมวิเคราะห์ verb ด้วยว่า verb นั้น tense ไหน aspect ไหน voice ไหนและมี subject verb agreement ถูกต้องหรือยังก็คือ ประธานกรยาสอดคล้องหรือยังเราก็อย่าลืมด้วยว่า subject verb อาจจะไม่ติดกันนะอาจจะมีส่วนขยายมาแทรกได้แล้วก็บางทีเขาวิเคราะห์ด้วยว่า verb เป็น verb แบบไหนเป็น intransitive transitive หรือ linking verb เช็คด้วยนะคะสอจำไว้ว่า adjective ขยาย n o n adverb ขยาย verb ขยาย adjective ขยาย adverb ด้วยกันเองหรือขยายประโยคแต่ adverb จะขยาย n o n ไม่ได้เพราะ adjective ทำไปที่ขยายนาวไปแล้วอันที่4 adjective clause ขยายนาวด้านหน้านะ adjective clause ก็เนี่ยพกขึ้นตอนใน who whom which that อะไรต่างๆเหล่านี้บวก subject verb แล้วโยงไปขยายนาวข้างหน้านะ adjective clause นะขยายนาวด้านหน้าต่อไปข้อ5 now comma now จะเป็นชื่อเฉพาะหรือเป็นกลุ่มคำนามธรรมดาก็ได้ นาวความมาําน้าวทั้งสองอย่างนี้อธิบายขยายความซึ่งกันและกันมันคือตัวเดียวกันนะต่อไปถ้ามี subject และมี verb แล้ว verb ที่เกินมาจะไม่ใช่ verb แต่เป็นส่วนขยายเมื่อ verb ไม่ใช่ verb แต่เป็นส่วนขยายจะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือ to infinitive ขยายบอกจุดประสงค์แปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อเพื่อที่จะนะ verb ไม่เป็น verb แต่เป็นส่วนขยายคือมี to infinitive แล้วก็มี ing ขยายเป็นผู้ทำ verb 3ขยายเป็นผู้ถูกกระทำต่อไปถ้า verb ing หรือ verb 3แล้วมีคอมมามาขั้นขยายประธานประโยคนะอย่าลืมขึ้นต้นด้วย ing ขึ้นต้นด้วย verb 3แล้วมีคอมมาแล้วมีประธานให้รู้เลยว่า ing หรือ verb 3นี้โยงมาขยายประธานข้างหลังนะจะโดย ing ขยาย ประธานเป็นผู้ทำ ing verb 3ขยายประธานผู้ถูกทำด้วย verb สนะ prepo บวก now prepo บวก ing เป็นส่วนขยายอย่าลืมนะ prepo บวก now เท่ากับส่วนขยาย prepo ing เท่ากับส่วนขยายเหมือนกันต่อไปหลังคำเชื่อม when while และ as หลังคำเชื่อม when while และ as ถ้ามี subject ต้องมี verb หลัง when while as ถ้ามี subject ต้องมี verb แต่ถ้าไม่มี subject มี verb ได้2อ,อย่างคือ ing กับ verb 3 ing หรือ verb 3ตรงนี้จะไปขยายประธานของประโยคถ้า ing ประธานเป็นผู้ทำ ing ตัวนั้นถ้า verb สประธานเป็นผู้ถูกทำด้วย verb สตัวนั้นนมันคอนเซปต์หลักๆของ verb ที่เป็นส่วนขยายคือ ing ทำ verb 3ถูกทำนะอย่าลืมและสุดท้ายข้อที่1ิ คำเชื่อมเหล่านี้ and but or both and either or neither nor not only but also ทั้งสองสิ่งที่โดนเชื่อมจะต้องเป็นยังไงมีหน้าที่เท่ากันคือต้องเป็นคําที่มีค่าในทางไวยากรณ์เท่ากันได้สรุปเนื้อหาไปหมดแล้วนะได้วิเคราะห์ verb วิเคราะห์ ส่วนขยายวิเคราะห์คำเชื่อมแล้วเมื่อกี้ก็สรุปครบหมดทุกอย่างเป็นข้อๆทั้งหมด10ข้อในการวิเคราะห์ประโยคแล้วลองมาทำบบฝึกหัดวิเคราะห์ประโยคจริงๆกันดูดีกว่ามาดูเลย exercise analyze the given sentences จงวิเคราะห์ประโยคที่ให้มาอลองดูประโยคแรกสิ after running the restaurant for more than 20 years Mr. and Mrs. Jones passed the torch to their offspring ประโยคนี้ประธานอยู่ไหนกริยาอยู่ไหนอย่าลืมเวลาวิเคราะห์ประโยคเนี่ยเริ่มจากหาประธานหากริยาให้เจอก่อนแล้วก็ใส่วงเล็บกันส่วนขยายต่างๆออกไปจะได้ดูง่ายขึ้นปกติประธานเป็นอะไรบ้างนะเป็น now เป็น pronoun เป็น verb ing เป็น to infinitive หรือ now clause ก็ได้มาดูสิว่าในเนี้ย อะไรเข้าขายเป็นประธานได้บ้างรับประทานมกจะอยู่ตรงไหนของประโยคข้างหน้าหรือข้างหลังมักจะอยู่ด้านหน้าหน้าหน่อยนะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ด้านหน้าหน้าแต่ running ing เนี่ยปกติเป็นประธานได้แต่บังเอิญพลาดเลยค่ะมี after นำหน้านะ after เป็นคำเชื่อมนั้นถ้ามีคำเชื่อมนำหน้าแสดงว่าส่วนนี้ต้องเป็นอะไรละเป็นส่วนขยายละวงเล็บไปเลยเปิดวงเล็บตรงนี้ปิดตรงไหนดีเห็นคอมมาไหมลูก ประโยคนี้ง่ายเพราะนั้นมีคอมมามาให้เห็นแสดงว่าส่วนเหรจบตรงนี้เนี่ยต่อไป Mr. and Mrs. Jones ชื่อเฉพาะเป็นคำนามไหมคะเป็นคำนามถ้าเป็นคำนามเป็นประธานได้ไหมไม่มีเพปโพนำน้าด้วยเป็นคำนามและเป็นนั้นเป็นประธานได้เลย VERB ล่ะ VERB ก็ต้องตามมาข้างหลังซึ่งตรงนี้อะไรเป็น VERB? past นั่นเองเห็นไหมเจอแล้วประธานกริยา the torch นะเป็นคำนามที่ตามหลังเวิร์มาก็แสดงว่ามันเป็นกรรมนั่นเองอเวิเคราะห์ได้ประมาณนี้คร่าวๆแล้วเช็ค subject verb นะแล้วตรงนี้ after ตามด้วย Verb ing after สามารถเป็น preposition ได้งั้นใช้เวิร์ ing ได้ไหมได้ค่ะและถ้าบาังเอิญว่า p r e p o บวก Verb ing เนี่ย นะคือ prep o s i t i o n จะตามด้วยอะไรได้บ้าง2อ,อย่าง prep o s i t i o n 1ตามด้วย noun 2ตามด้วย verb ing นั่นเองถ้าบาังเอิญ prep t ผบวก verb ing แล้วเนี่ยถ้าบาังเอิญ ing นั้นมีกรรมให้ใส่กรรมมาด้วยเลยนะแบบนี้ถึงแม้ว่ามันไม่ถึงแม้ว่ามันไม่ได้ทำมันที่เป็น verb แต่โครงสร้างมาจาก verb อะมันใส่กรรมให้มันได้นะ after running the restaurant for more than 20 y e a r s นะแล้ว for ตรงนี้เป็น prep t ผอีกแล้วขยายย่อยไปอีกั้นหนึ่ง หลังจากที่ running the restaurant เอ๊ะ run แปลว่าวิง่งวิ่งร้านอาหารคือยังไงครับไปวิ่งหน้าร้านนีหรือเปล่านะถ้า run ตามด้วยชื่อที่เป็นพวกธุรกิจอะไรต่างเนี่ยอย่างตรงนี้ร้านอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจเป็นกิจการถูกไหมคะถ้า run ตามด้วยพวกกิจการหรือธุรกิจจะแปลว่าดําเนินกิจการนะทำธุรกิจดําเนินธุรกิจหลังจากดําเนินกิจการร้านอาหารมา for บวกเวลาแปลว่าเพื่อไหมคะเพื่อมากกว่า20ปีไม่รู้เรื่องอีกแล้ว นะถ้า for บวกเวลาจะแปลว่าเป็นเวลาค่ะนะหลังจากดำเนินธุรกิจร,ร้านอาหารมาเป็นเวลามากกว่า20ปี Mr. สเตอร์แ o n มิสซิสโจนส์นะมิแ Mr. ลนะมิสซิสโจเนี่ยก็ passed the torch p a s s แปลว่าอะไรได้บ้าง 1. p a s s แปลว่าผ่านนะเช่นแบบผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือแปลว่าส่งให้ส่งมอบต่อส่งผ่านนะเช่นเธอได้ยินไหมคะเวลากินข้า,าวแบบ Pass me the salt please ช่วยส่งเกลือมาให้ฉันหน่อยนะใช้คำว่า pass ไม่ได้ใช้คาว่า send นะใช้คำว่า pass ค่ะ Could you pass me the salt please แบบนี้อ่ะน,นี้ pass the torch torch แปละว่าอะไรคะถ้าแปลตรงตัว torch มันคือคบเพลิงหรือไฟฉายก็ได้นะ torch แปละว่าคบเพลิงค่ะนะหรือไฟฉายนะ แต่สำนวน Pass the t o r c h ส่งต่อคบเพลิงส่งต่อไฟฉายคือยังไงคะเคยดูพิธีเปิดกีฬาลูกพวกอลิมปิอเไรอย่างเงี้ยที่บบกว่าเขาจะมีนักกีฬามาวิ่งคบเพลิงแล้วก็ส่งมอบให้อีกคนนึงอีกคนนึงทัาไหมครับรับช่วงต่อแล้วก็วิ่งต่อไปอย่างเงี้ยค่ะในพิธีเปิดนะครับเพราะฉะนั้นสำนวน Pass the t o r c h ส่งมอบคบเพลิงก็คือมอบหน้าที่มอบตำแหน่งหรือมอบภาระงานให้นั่นเอง แต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่เหมือนครูสั่งงานหนูอะไรอย่างนี้นะจะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นหน้าที่ของคนแรกเป็นภาระของคนแรกแล้วส่งต่อให้คนที่สองทำต่อนะหลังจากทำธุรกิจร้านอาหารมาแล้ว20ปีนะมากกว่า20ปีด้วยมิสเตอร์มิสซิสก็มอบมงให้ออฟสปริงไปทำต่ออาร์ทูเป็นเพปโปลีกแล้วเพปโ o บวกนาวเป็นส่วนขยายค่ะมอบให้ออฟสปริงของเขาไปทำต่อออฟสปริงแปลว่า ลูกหลานหรือผู้สืบสกุลค่ะนะโดยที่ไม่ต้องเติม s นะแต่เป็นผู้พลได้เลยนะ offspring ไม่ต้องเติม s เป็นผู้พลได้เลยแปลว่าลูกหลานผู้สืบสกุลนะซึ่งจะคล้ายๆกับคำว่า descendant แต่ descendant เนี่ยถ้าเป็นผู้ผลก็เติม s ตามปกตินะจ๊ะ descendant นะ descendant แปลว่าลูกหลานนะผู้สืบสกุลหรือจะใช้คำว่า heir heir แปลว่าทายาทนะ heir แปลว่าทายาท หรือถ้าเป็นผู้หญิง a อ r e s ค่ะาทายาทผู้หญิงนะคะโอเคต่อไปข้อที่ค่ะค่ะลองดูข้อที่2ซิ Made on a budget of merely $300,000 d h o a l l a r s Halloween made over $47 million dollars and went on to become one of the most successful independent horror films of all time นะ M จุดตรงนี้คือ million นะคะคือ million million แปลว่า ล้านนั่นเอง1ล้านนะเราถ้าเปลี่ยนตัว M เป็นตัว B ละ่ Bill ion, ะ billion แปลว่าถ้าเป็นอเมริกันจะแปลว่าพันล้านค่ะและถ้าเป็นอังกฤษแปลว่า 1, 000, ล้านล้านนะอเมริกันแปลว่าพันล้านและอังกฤษแปลว่า 1, 000, ล้านล้านแล้วอเมริกันถ้าล้านล้านจะใช้ว่าอะไรนะจะใช้ว่า Tri l l i o n ค่ะนะ อย่าลืมนะอเมริกันอังกฤษบิลเลียนไม่เหมือนกันอเมริกันบอกว่าพันล้านอังกฤษนี่คือล้านล้านนะส่วนทริลเลียนเนี่ยคือล้านล้านสำหรับอเมริกันใช้ Made on a budget of m e r e l y l y 0 0 0 0 0 0ยพั 300, ตรงนี้เป็นประธานได้ไหมขึ้นต้นประโยคเป็นประธานเลยได้ไหมเป็นประธานเป็นเม e อย่างเงี้ยไม่เคยโจนะเคยโจป่ะ ไม่คุยคะ่ะนะ verb ช่อง2ช่องสาเป็นประธานได้ไหมไม่ได้ verb เป็นประธานมีอะไรบ้าง ing กับ to infinitive แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ประธานละประธานตัวจริงคือต้องเป็นคำนามคะ่ะ budget ก็เป็น noun คะ่ะแต่มี on เป็น preposition เป็น noun แสดงเป็นประธานได้ไหม noun ตัวนี้ไม่ได้อีกอะอะไรดีเป็นประธาน halloween คะ่ะนะ halloween นี่คือประธานตัวจริงนะคะและ verb ก็ made ตัวที่ตามมานี่แหละ นะสังเกตทาลวินขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เป็นชื่อเฉพาะแต่บางเอิ่อตัวใหญ่แล้วเป็นตัวเอียงด้วยเคยสอนไปแล้วนะว่าชื่อเฉพาะที่เป็นตัวเอนะียงมีความหมายมีนัยยะว่าเป็นอะไรคะเป็นชื่อของหนังหรือหนังสือนั่นเองค่ะถ้าชื่อเฉพาะที่เป็นตัวเอียงนะหรือถ้าเวลาหนูเขียนเอาไม่ต้องทําตัวเอียงนะให้ขีดเส้นใต้เอาก็ได้นะถ้าเวลาเขียนใช้ขีดเส้นใต้หรือเวลาพิมพ์ใช้ทําตัวเอียงหรือจะขีดเส้นใต้แล้วแต่สะดวก ชื่อเฉพาะที่เป็นตัวเอียงหรือตัวขีดเส้นใต้หมายถึงชื่อของหนังหรือหนังสืออ่ะตรงนี้เป็นชื่อหนังนั่นเองทีนี้ขึ้นต้นแบบนี้แล้วเจอคอมมาแล้วเจอประธานด้านหลังแสดงว่าด้านหน้าเป็นส่วนขยายโดยที่เมต,ตัวนี้เป็นเวิร์บช่อง2หรือช่อง3 2หรือ3เป็นส่วนขยายได้ช่อง3ค่ะเวิร์ขึ้นต้นแล้วมีคอมมาแสดงว่ามันไปขยายอะไรขยาย ประธานของประโยคค่ะโดยที่ประธานนั้นถูกกระทำด้วยเวิร์บช่อง3นั่นเองนะ Made on a budget of merely $300,000 d o l l a r s budget เป็นแนวแปลว่างบประมาณนะงบประมาณสร้างด้วยงบประมาณ of merely mm hmm. merely ตรวนี้แปลว่า only mm hmm. เพียงแค่ค่ะ m มลลี่ตรงนี้แปะวะลว่า o อ ly เพียงแค่สร้างโดยก็ประมาณเพียงแค่3 0 0 0สนดอลลาร์ 300, เท่านั้น Halloween Made Over 47 million dollars a l l o w e e n ทำได้มากกว่า47ล้านดอลลาร์สังเกตมีแอนแอนเชื่อมความเชื่อมสิ่งที่เท่ากันนะแอนแที่นี้เชื่อม Verb Made กับเชื่อม Verb กับ Verb ให้ประธานตัวเดียวคือ Halloween Halloween ได้ทำเงินมากกว่า47ล้านดอลลาร์และ เ e n นออนเวนก็คือ go นั่นเอง go on เว n ออนแปลว่า continue ดำเนินต่อนะ go on เวนเวนออนหรือ continue แปลว่าดำเนินต่อแล้วดำเนินต่อไปทีนี้ go on หรือ continue ตามด้วย verb ing ก็ได้ตามด้วย verb to infinitive ก็ได้ถ้าตามด้วย ing จะมีนัยยะว่าทำสิ่งที่ทำอยู่แล้วว่าต่อไปนะคือ ing ทำมาก่อนแล้วนะ go on ing คือทำสิ่งนั้นอะต่อไปแต่ถ้า go on หรือ continue ตามด้วย to infinitive หมายความว่าดําเนินต่อเพื่อไปทําอะไรเป็นอีกสิ่งหนึ่งต่อไปนะคือตอนแรกไม่ได้ทําแล้วก็ดำเนินต่อเพื่อไปทําเป็นสิ่งต่อไปนะยางตรงนี้ทําเงินได้47ล้านดอลลาร์แล้วก็ดําเนินต่อไป to become become แปลว,ว่ากลายเป็นนะกลายเป็น one of the most successful independent horror film s of all time ดำเนินต่อไปเพื่อจะกลายเป็นหนึ่งในอาสังเกตคำว,ว่าหในด้วยหนึ่ง,ง,ง one of the วันออฟเดอะเนี่ยจะตามด้วยนามพระหูพจนะวันออฟเดอะต้องตามด้วยนามที่เป็นพระหูพศหนึ่งในถ้าหนึ่งในเอกพจน์มันก็มันก็หนึ่งในหนึ่งอะ่ะจะพูดหนึ่งในทำไมถูกไหมต้องหนึ่งในหลายๆคนหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลายเป็นหนึ่งใน horror films หนังสยองขวัญ independent independent แปลว่าอิสระนะ นะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าอินดี้อ่ะเอาอินดีพีเลนอิสระไม่ขึ้นกับใครนั่นเองนะหนึ่งในหนังสยองขวัญอิสระที่ s u c s e s f u l ประสบความสำเร็จที่สุดตลอดกาลนะ of all time ตรงนี้นะต่อไปเมื่อกี้พูดเรื่องหนังไปแล้วข้อต่อไปพูดเรื่องเพลงบ้างค่ะ In 1994, Mariah Carey released her first Christmas album titled Merry Christmas featuring cover versions of the traditional holiday season songs as well as original songs including her instant holiday classic All I Want for Christmas Is You อ่ะประธานคืออ่ะ uh, 1994ไม่ใช่ประธาน,นแน่แเพราะมีอินนำหน้านะเพโพนนำหน้าเป็นส่วนขยายไปละ มาไร้แครีเป็นนาวไหมเป็นนาวมีเพ็โพรนำหน้าไหมไม่มีนาวอยู่นะประโยคไม่มีเพ็โพเน,น,นี่ยแหละประธาน Verb คือ release นะ release เอะอันนี้ก็เติม ed เป็น v ว r b ด้วยหรือเปล่าอันนี้เติม ing เป็น v ว r b ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ ing เป็น v ว r b ด้วยหรือเปล่าคำถามคือถ้าเจอ Verb หลายๆตัวอย่างนี้มีคำเชื่อมไหมถ้าไม่มีคำเชื่อมแสดงว่า มีเวิร์บแท้ได้แค่ตัวเดียวที่เหลือต้องเป็นส่วนขยายเวิร์บที่เป็นส่วนขยายจะมีอะไรบ้าง ing แสดงวา่าเป็นผู้ทำเวิร์บสามเป็นผู้ถูกทำแล้วก็ to เป็นการบอกจุดประสงค์แปลว่าเพื่อ,อเราบอกไปแล้วว่าตรงนี้เป็นเวิร์บแท้พร้อมจะบอกว่ามารายซึ่งถูกจัดจำหน่ายก็ไม่ได้เนะเาะ release แปลว่าปล่อยปล่อยออกจำหน่ายหรือจแจกจ่ายมารายถูกปล่อยออกมาก็ไม่ใช่นะแต่มารายเป็นคนปล่อยจำหน่ายนะเป็นคนออกอัลบั้มมา,านั่นัองเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นเวิร์บแท้ที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนขยายหมดเลยเป็นเวิร์บที่เป็นส่วนขยายเวิร์บสขยายเป็นผู้ถูกทํา ing ขยายเป็นผู้กระทําเอง่ะเขาบอกว่าในปี1994 Mariah Carey ได้ Released ได้ออกวางจาหน่าย her first Christmas album นะเธอตรงนี้แปลว่าของเธอของเธอต้องตามด้วยคำนามเนาะอัลบั Christmas อัลบัมแรกของเธอตรงนี้เป็นกรรมของคํงาว่า e l e a s e d นั่นเอง in 1994 Mariah Carey released her first christmas album titled m e r r y Christmas เนี่ยตรงนี้เป็นเวิร์บช่อง3ที่เอามาขยายคำว่า Christmas Album นั่นเองคำว่า title ปกติแล้วเป็นคำนามแปลว่าชื่อเรื่องค่ะนะเป็นคำนามแปลว่าชื่อเรื่องแต่ถ้าเป็น Verb เป็นกริยาเขาจะแปลว่าตั้งชื่อนั่นเองตันนี้คืออัลบัม้มคริสต์มาสอัลบั้มแรกของเธอที่เวิร์บช่อง3าถูกทำที่ถูกตั้งชื่อว่า นะที่ถูกตั้งชื่อว่า Merry Christmas นะในปี1994 Mariah Carey ได้ออกอัลบั้ม Christmas อัลบั้มแรกของเธอโดยถูกตั้งชื่อไว้ว่าอัลบั้มถูกตั้งชื่อว่า Merry Christmas ต่อไป Featuring นะ I n G มาขยายค่ะนะตรงนี้ยาวมากนะส่วนขยายมากขยายอัลบั้มเหมือนกันซึ่งอัลบั้มนี้มัน f e a t u r e ฟีเจอร์ถ้าเป็น n o วคือลักษณะเด่นนะลักษณะเด่นลักษณะสําคัญที่อะไรสักอย่างหรือใครสักคนมีอยู่นะฟีเจอร์ลักษณะเด่นหรือลักษณะสําคัญของของบางอย่างหรือใครสักคนที่เขามีสิ่งนั้นอยู่นะแต่ถ้าเป็น verb feature จะแปลว่ามีจุดๆอยู่ร่วมด้วยเป็นจุดเด่นนะมีจุดๆอยู่ร่วมด้วยเป็นจุดเด่นอ่นะโดยอัลบั้มนี้ featuring นะก็คือมี Cover versions นะ Cover ตรงนี้ไม่ใช่คำนามไม่ได้แปลว่า,าน้ำปกนะ Cover ตรงนี้เป็น adjective ใช้กับพวกเพลงอะ Cover version ก็คือ version ที่เอามาร้องใหม่มาทำใหม่ในอัลบั้มนี้นั้นมี Cover version มี version ที่เอามาร้องใหม่ทำใหม่ Of the traditional holiday seasons songs traditional มาจาก tradition ซึ่งเท่ากับ convention นะและ Custom แปลว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนะ tradition, convention, custom, ขนบธรรมเนียมประเพณีใส่ al เข้าไป traditional จะกลายเป็น adjective เท่ากับ conventional และ customary แปลว่าตามขนบตามธรรมเนียมตามประเพณีก็บอกว่าในอัลบั้มนี้ มีเวอร์ชันคัฟเวอร์ของเพลงฤดูวันหยุดก็คือช่วงคริสต์มาสเขาเรียกว่าฮอลิเดย์ซีซันนะช่วงวันหยุดคริสต์มาสปีใหม่เขาเรียกว่าฮอลิเดย์ซีซันในช่วงมีเพลงในช่วงของคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยแบบแครดิชแนลแบบตามธรรมเนียมตามประเพณีคือยังไงก็คือเพลงเก่าเพลงที่ปกติแล้วคนจะร้องกันในช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่นั่นเองเช่นแบบ เช่นแบบ Jingle Bell, joy to the world หรือว่า silent nights อะไรกันเราแต่พวกนี้นี่คือเรียกว่า traditional christmas songs นะคะก็คือเพลงคริสต์มาสตามประเพณีเขาบอกว่าเนี่ยมีเวอร์ชันคัฟเวอร์ของเพลงคริสต์มาสตามประเพณีคือเพลงดั้งเดิมตามขนรทำเนียมเทศกาลคริสต์มาส as well as as well as เป็นคำเชื่อมค่ะนะโดยที่จะตามด้วย now นะนั้นทำหน้าที่คล้ายๆ preposition นั่นเอง เช่นเดียวกันกันกบ original s o n g เช่นเดียวกันกันกบ original songs original แปลว่าบางทีเราท่องแค่ว่าแปลว่าต้นตำรับแปลว่าดั้งเดิมแต่มันไม่ได้แปลแค่นั้นนอกจากแปลว่าต้นตำรับหรือดั้งเดิมเนี่ยแปลว่าเป็นของแท้ก็ได้ไม่ใช่ของก๊อปหรือในบริบทนี้แปลว่าแปลกใหม่ไม่ซ้าใครนะ ก็คือมีทั้งเพลงเก่าแล้วก็ original songs เพลงใหม่เพลงที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนนะ including ตรงนี้เป็นคำเชื่อมค่ะแปลว่ารวมทั้งรวมถึงนะอันนี้เชื่อมเพื่อขยาย original songs ตรงนี้ว่ามี original songs รวมทั้งรวมอะไรบ้างนะซึ่งข้างหลัง including เนี่ยมักจะเป็นการแจกแจงรายละเอียดของด้านหน้านะหรือถ้าพูดตามภาษา,ษาคณิตศาสตร์คือข้างหลังจะเป็น subset ของด้านหน้านะคะจะเป็นรายละเอียดของด้านหน้า เขาบอกว่าเช่นเดียวกันกับมีเพลงใหม่ๆด้วยรวมถึง Her Instant Holiday Classic รวมไปถึงเพลงคลาสสิกในช่วงวันหยุดของเธอที่หมา Instant Instant ก็คือในทันทีนะ Instant ในทันทีรวมถึงเพลงที่กลายเป็นเพลงคลาสสิกสำหรับช่วงคริสต์มาสเป็นทันทีนะ All I Want for Christmas is You นะคะ ซึ่ง all I want for Christmas is you เนี่ยถ้าจะวิเคราะห์เนี่ยเป็นประโยคนะวิเคราะห์ได้อีกประธานคือ all ค่ะนะประธานของประโยคนี้คือ all และ verb ป,ประโยคนี้คือ is ค่ะส่วน I want for Christmas เอามาขยายคำว่า all ขยายคำนามนี่คือประโยคอะไร relative clause นะคะนี่คือ relative clause ซึ่งจริงๆแล้วข้างหน้า I อะ มี d a ดอยู่แต่เขาละไป d a ดหรือ Wish ก็ได้นะคะโดยในนี้มี me, I เป็นประธานย่อยมี a n t เป็นเวิรย่อยซ่อนอยู่อีกรอบหนึ่งเป็น relative clause ขยายว่า all now all I want for Christmas is you นะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ฉันต้องการสำหรับวันคริสต์มาสนี้ก็คือคุณอ่ะต่อไปสุดท้ายละข้อที่4นะหลังจากที่เป็นเรื่องหนังเรื่องเพลงต่อไปก็เรื่องของนางงามค่ะสามประโยเมื่อกี้ดูยากมากเพก,กว่าจะถึง ประธานของประโยคที่แท้จริงยาวมากเจอส่วนขยายมาแทรกแต่ไปหมดเลยแต่ประโยคที่4ง่ายขึ้นขึ้นมาก็เจอประธานเลยค่ะแต่ประธานไม่ได้มาตัวโดดๆ,ๆค่ะนะประธานยาวมากก็คือตั้งแต่นี้เลยค่ะ Miss Universe 2015 host Steve Harvey นี่หมดนี้เลยคือประธานซึ่งจริงๆแล้วถ้าอยากเขียนให้มันอ่านให้ดูเข้าใจง่ายขึ้นหลังโฮสเนี่ยใส่คอมมาเข้าไปได้นะคะ แล้วโฮสต์ตรงนี้เป็นนาวสตีฟฮาวีชื่อเฉพาะก็เป็นนาวถูกไหมคะนาวคอมม่านาวเนี่ยใช้อธิบายขยายความซึ่งกันและกันนะคือสิ่งเดียวกันคือคนเดียวกันนั่นเองแต่ถ้าใส่คอมม่าที่โฮสต์ต้องใส่คอมม่าหลังฮาวีตรงนี้ด้วยนะคระัะคำว่า Host ์แปลว่าอะไรนะโฮสต์หแปลว่าเจ้าบ้านเจ้าภาพนะหเจ้าบ้านเจ้าภาพ2แปลว่าพิธีกรดำเนินรายการ นะคะแต่ถ้าเป็นในเชิงชีวะโฮสหมายถึงตัวที่แบบโดนปรสิตมาเกาะอะคะ่ะนะเรียกว่าเรียกเขาเป็นเจ้าบ้านให้ปรสิตมากินนะคะ u n s v u r s v e r s e 2015 host s t s v e v e r v r y นะพิธีกรดำเนินรายการของ Miss Universe 2015 Steve Harvey มีหนวขึ้นต้นแบบนี้ไม่มีเพปโพไม่มีอะไรมานำหน้าแสดงวันนี้แหละคือประธานตัวจริง Verb คืออะไร นะ wrongfully d e c l a r e d Miss Colombia the winner when she was the first runner-up and Pia Alonso was b u d g e the contestant from the Philippines had won. Ver cioè, wo fully, quindi, Ad verb ก็คือนี่เลยค่ะ declare d นะคะ declare แปลว่าชี้แจงแถลงไขหรือประกาศค่ะ declare นะประกาศหรือชี้แจงแถลงไขก็ได้ wrongfully l ีีพวกนี้เป็น adverb adverb เอามาขยาย verb นั่นเอง นะพิธีกรดำเนินรายการเนสะซีฟฮาวีได้ประกาศอย่างผิดพลาดว่ามิสโคลัมเบียเดอะวินเนอร์เวิร์บแล้วมีนนวตามหลังอีก2ตัวแน,ะนวตัวแรกนี้เป็น direct object s, เป็นคำรรตรงส่วนวินเนอร์เป็นนี่ค่ะ OC ลืมหรืออยังที่วิเคราะห์เรื่องเวิร์บไป OC objective c o m p l ส่วนเติมเต็มคำ ก็คือเป็นนาวหรือเป็น Adjective ก็ได้ที่เอามาขยายกรรมนะให้รู้ว่ากรรมนั้นเป็นอะไรนะพิธีกรนะสตีฟฮาวีได้ประกาศผิดว่ามิสโคลอมเบียเป็น The Winner เป็นผู้ชนะเวนนะเวนตรงนี้แต่ว่าขณะที่จะดีกว่านะในขณะที่ she was the first runner up นะเวนเป็นคำเชื่อมและคำเชื่อมอย่างเวนถ้ามี subject ก็ต้องมี verb ตามมา ก็ she was แบบนี้ในขณะที่จริงๆแล้วเธอเป็น the first runner-up เธอเป็นรองอันดับหนึ่งนะ runner-up ก็คือผู้ชนะระดับรองอ่ะเป็นรองอันดับหนึ่ง and เชื่อมนะและเชื่อมอะไรเข้าด้วยกันนี่เลยนะนะประธานและ verb ก็คือ and ตรงนี้เชื่อมสองประโยคค่ะเชื่อม s h w w s t t h first t u u n e r u p แเราก็เพียจนถึง had won เนี่ยนะสองประโยคนี้เข้าด้วยกันให้กับเวนตัวเดียวสตีฟฮาวิประกาศผิดว่ามิสโคลอมเบียเป็นผู้ชนะในขณะที่เธอเป็นแค่รองอันดับหนึ่งและเพียร์อลอนโซเวอร์สแบซึ่งเป็น The o o t e s t a n t from the p h i l i p p i n e s อ่เห็นไหมตรงนี้ชื่อเฉพาะเป็นคำนามคอมมาและหนาวอีกแสดงว่าสองคำนี้เป็นยังไงกันคือ คนเดียวกันนะอธิบายซึ่งกันและกันนะพี่อร์อาอนโซเวิร์สแบชซึ่งเป็น the c o n นเทส a n t ต o n คอนเทสต์เต้คอเทสแปลว่าการประกวด c o n เทส t a เตเติม a n t ไปด้านหลังถ้า ant และยังเป็นนาวอยู่จะเป็นผู้กระทำค่ะนะถ้า ant แล้วยังเป็นนาวอยู่เป็นผู้กระทำนั้นคอนเทส t a n ตก็ผู้ประกวดนั่นเอง Contest การประกวดคอนเทสต์เตผู้ประกวดผู้ประกวดจากฟิลิปปินส์ had w o n นะเป็นผู้ชนะนะ ข้อที่4นีนะ้เอามาจากเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศนะซึ่งก็คือเว็บไซต์ CNN นั่นเอง mm hmm. ก็จบไปข้อนี้นะ mm hmm. Miss Universe 2015 Host Steve Harvey Wrongfully declared Miss Columbia the winner when she was the first runner-up And Pierre Alonso w a r z b a c h the contestant from the Philippines had won นะก็คือพิธีกรของ มิส s u นเ v ิร์ส2015นสิีฟนั้นได้ประกาศผิดว่า Miss คลอมเบียเป็นผู้ชนะในขณะที่นางเป็นแค่รองอันดับหนึ่งและ p พ a ยร์ออลอนโซเวิร์ซึ่งเป็นผู้เข้าประกวดจากฟิลิปปินส์ได้ชนะไปะข้อนี้ดัดแปลงเล็กน้อยนะคะจากข่าวที่ลงในเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศเว็บหนึ่งค่ะของ CNN นะคะ ในไหนก็พูดถึงข่าวแล้วจะสอนเรื่องของการพัดหัวข่าวนิดนึงนะพัดหัวข่าวนี้ชื่อว่านี่ค่ะ Wrong contestant crowds at Miss Universe 2015นะข่นะาวนี้เขียนโดย Dana Ford ของ CNN นะคะนะที่อยากจะสอนนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการพัดหัวข่าวก็คือหัวข่าวนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า headline หัวข่าวเนี่ยเน้นความกระชับฉับไวเพราะฉะนั้นคำไหนไม่จำเป็น preposition ถ้าจำเป็นเก็บไว้แต่ article a and the ไม่จำเป็นทิ้งหมดเลยนะเขาจะไม่ใส่คำที่ไม่จำเป็นเลยอย่างเนี้ยจริงๆแล้ว contestant เป็นนามเอกพจน์ตามหลักแล้วไม่มี article นำไม่ได้ต้องมี article นำแต่เนื่องจากหัวข่าวต้องการความสั้นเอาออกไปเลยนะแล้วก็มักจะไม่มารูปประโยคเต็ม ทุกครั้งที่เจอเวิร์บเติม ed ในหัวข่าวรู้ไว้เลยว่านั่นไม่ใช่เวิร์บช่อง2แต่เป็นเวิร์บช่อง3หัวข่าวมักเป็นลักษณะนี้ค่ะ1ก็คือ now บวก v ว r b ing 2ก็คือ now บวกเว r b 3นะหรือ3 now บวก to infinitive ถ้าบวก ing แสดงว่า n o วนั้นเป็นผู้ทำนะบวกเว r b 3บาว n นั้นผู้ถูกทำถ้าบวก to infinitive นั้นมักจะ หมายถึงว่าจะไปทำในอนาคตนะหรือบางครั้งก็ไม่มีเวิร์อะไรเลยเป็นนาบวกเพ็บโพบวกอะไรก็แล้วแต่ส่วนขยายอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าอยากจะให้เป็นประโยคจะมีเทนส์เดียวคือ Present Simple นะจะมี Present Simple แค่เทนส์เดียวเท่านั้นในพัดหัวข่าวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ w wrong c o อ t e s t e s t เนะี่ยนี่คือ n นา อันนี้เอาเวิร์บสมาขยายนะคำว่า crowd วนะคราวปกติแล้วนะคราวปกติแล้วเป็นนาแปลว่ามงกุฎถ้าเป็นเวิร์บก็คือมอบมงกุฎตรงน,นี้เวิร์บช่องสาถูกทําถูกมอบนะผู้ประกวดผิดคนถูกมอบมงกุฎให้ admit universe 2 admit universe 2015นะ,ะและสังเกตด้วยว่าขึ้นตัวใหญ่แค่ข้างหน้าสุดครั้งเดียวถ้าเป็นหัวข่าวแล้วสังเกตอีกนิดนึงหัวข่าวเนี่ย จะขึ้นตัวใหญ่แค่คำแรกคำเดียวที่เหลือจะไม่ตัวใหญ่เลยแต่ตรงนี้ต้องขึ้นตัวใหญ่นะมิสยูนิเวอร์สเป็นชื่อเฉพาะของการประกวดค่ะเลยขึ้นตัวใหญ่แต่ปกติจะมีขึ้นตัวใหญ่เลย้าเป็นชื่อเฉพาะในหัวข่าวแต่ถ้าเป็นหัวข้อเรียงความหัวข้อรายงานจะต้องขึ้นตัวใหญ่ทุกครั้งนะอ่ะสมมติหนูเขียนเรียงความส่งคุณครูเรื่องฤดูร้อนที่ดีที่สุดของหนูเนี่ย ใช้ว่า my best summer ขึ้นตัวใหญ่หมดเลยทุกครั้งที่ขึ้นคำใหม่นะคะแต่การขึ้นตัวใหญ่ทุกครั้งเนี่ยมีข้อยกเว้นก็คือถ้าเป็น preposition หรือ article ที่อยู่กลางชื่อไม่ต้องขึ้นตัวใหญ่ก็ได้นะ,ะเช่นส่วนุรเขียนเรียงความรยายงานเรื่อง ชีวิตของหนูค่ะนะหนูบอกว่า my life in bangkok ชีวิตหนูในกรุงเทพเนี่ย in เป็น Pe p โ o ถ้าอยู่ตรงกลางชื่อปุ๊บ p พปโพมันก็ขึ้นตัวใหญ่ article a and b มันขึ้นตัวใหญ่นะแต่ตัวอื่นให้ขึ้นใหญ่ให้หมดแบบนี้เป็นต้นนะคะนะรวมไปถึงหลักการนี้ใช้ถึงชื่อนิยายชื่อหนังชื่ออัลบัม้มชื่ออะไรทุกอย่างเลยเป็นไงกันบ้างคะถือว่าจบบริบูรณ์แล้วนะคะกับการวิเคราะห์เจาะลึกโครงสร้างประโยคกับครูอ p o ซึ่งมีทั้ง แนวคิดแนววิเคราะห์และแบบฝึกหัดให้ฝึกวิเคราะห์ประโยคแต่แค่นั้นจะไม่พอหรอกค่ะแน่นอนว่าเมื่อเรารู้โครงสร้างประโยคหมดแล้วเราก็ต้องไปฝึกวิเคราะห์ไปฝึกทำโจทย์จริงกันด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการสอบจริงคลิปต่อไปที่เราจะมาเจอกันนะคะจะเป็นคลิปฝึกทำข้อสอบละค่ะซึ่งในการฝึกทำข้อสอบนี้พี่อ๊อฟได้เตรียมมาแล้วทั้ง Sentence Completion หรือการเติมประโยค Close Test ซึ่งจะเป็นการเติมคำลงในบทความและ Error Identification การหาข้อผิดในประโยคซึ่งในการหาข้อผิดนี้พี่อ๊อฟเตรียมมาทั้ง Error Identification แบบเก่าก็คือหาแค่ที่ผิดและ Error Identification แบบใหม่ซึ่งนอกจากหาที่ผิดแล้วต้องแก้เป็นตัวถูกด้วยดูยากเนาะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลุยไปด้วยกัน อย่าพิ่งท้อนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ